ของแปลกแล้วก็เป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะครับบางทีกลางวันเนี่ยดูเหมือนไม่มีคนนะครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยพอโผล่ขึ้นมานะครับคนมาจากไหนจะไม่หมดอันนี้มาเป็นร้านประจำที่เวลาเพื่อนคนไทยรู้มาเนี่ยเขาจะมีการสั่งซื้ออยู่บ่อยๆนะฮะดูได้เลยครับคุณผู้ชมครับพวกชุดนักศึกษาหรือว่าอะไรที่เป็นอุปกรณ์แบบขำๆเนี่ยนะฮะร้านนี้ก็มีขายเยอะแล้วก็ขายไม่แพงแล้วก็มีที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยเดี๋ยวเลยไปหน่อยเนี่ยก็จะมีจักรยานแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเรียกได้ว่าขายจะแทบจะทุกอย่างนะครับคนไทยเนี่ยถ้าหากอยากจะดูอะไรแปลกๆแล้วก็สิ่งที่มันเป็นแนวความคิดไอเดียของพวกเขาเนี่ยที่นี่ก็มีเยอะจักรยานนี่อยู่ตรงนี้ฮะมาทีไรก็อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราใครมาที่ญี่ปุ่นก็แนะนำให้เข้ามาลองดูร้านนี้พวกชุดนักศึกษาชุดนางพยาบาลที่เอาไปใส่เพื่อสร้างบรรยากาศก็บอกว่าหาได้แถวนี้ไม่ยากเหมือนกันครับIn fact, I've made my share of grave mistakes, but I'm so sick and tired of fighting about the same damn things. What you say?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  Everybody wants to be loved and be I can put myself aside, 'cause it's more than important to be satisfied. Everybody wants to be loved and be heard. Everybody wants to be loved and be heard. ไม่รู้จักกันนะครับพอเขาเห็นเราใช้กล้องเขาหน่อยก็มาทักทายพูดคุยกันแล้วก็ถามว่ามาจากไหนก็ดาวเป็นพวกเกาหลีมากอะไรบ้างสุดท้ายก็รู้นะครับหน้าตาหล่อๆแบบนี้คนไทยอยู่แล้วก็มีส่วนลดด้วยนะครับ200เยนเนี่ยเล่นได้1ทีแต่ว่าถ้า500เยนเนี่ยเล่นได้3ทีก็เป็นการลดราคาด้วยนี่เลยมาริโอ
นจุดที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับถ้าหากเรามีการข้ามฝั่งจากสถานีชินจูกุไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกจะเป็นโตคิวแฮนนะครับแล้วก็เป็นทาคาชิมาย่าที่เราเห็นเป็นทาวเวอร์คล้ายๆกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนเกือบจะเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นเสาที่สูงที่สุดต้นหนึ่งนะครับของ NTT DOCOMO ใช้ในการที่จะกระจายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ในโตเกียวนะครับนี่เป็นจุดที่น่าจะมาถ่ายรูปมากที่สุดจุดหนึ่งด้านซ้ายมือคุณผู้ชมนี่นะฮะดนตรียังไม่ถึงกลางคืนก็มาเล่นกันแล้วนะครับก็คล้ายๆกับดนตรีที่เป็นศิลปินเปิดหมวกแถวบ้านเราเนี่ยนะครับก็มาทดลองแล้วก็มาโชว์ความสามารถแล้วก็มีอัลบั้มคุณผู้ชมลองมองดูนะฮะเขามีโอกาสในการที่จะได้รับการทำอัลบั้มออกมาในสายแบบดังๆเนี่ยเป็นก๊อปปี้ที่เป็นแบบที่มีการลงทุนเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาลงทุนทำเองแล้วขายเองเนี่ยแบบนี้ก็มีอยู่เยอะในระหว่างที่เรากำลังพูดคุยอยู่เนี่ยนะฮะเราก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกนักดนตรีเดินผ่านไปผ่านมาที่วีต้าเนี่ยมีกันอยู่เยอะทีเดียวนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่เราจะได้เห็นคนที่เขาแสดงความสามารถเมืองไทยก็เริ่มที่จะมีกันพอสมควรแล้วอิเล็กทรอนิกส์กีตาร์แบบนี้เราก็เห็นกันนะฮะแล้วก็เรื่องของกลองไฟฟ้าก็คงจะได้เห็นกันบรรยากาศแบบนี้ถ้ามีโอกาสก็คงจะต้องมาดูกันนะครับที่แถวชินจูกุครับระหว่างวงนี้เล่นอยู่